ในกระบวนการต่อสู้อันลำบากยาวนานของปัสสชนลาวบรรดาเผ่าใต้การนำพาของพรรคปัสสชนปฏิวัติลาวต้านกับการหุ่งหันของจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นทั้งเก่าและใหม่เพื่อญาติเอาความเป็นเอกราชมาสู่ประเทศชาติอย่างสมบูรณ์นั้นบรรดาผู้นำการปฏิวัติลาวแต่ละรุ่นล้วนแต่ถือสำคัญเรื่องงานโฆษณาศึกษาอบรมและนำใส่สื่อต่างๆเป็นพาหนะอันแหลมคมให้แก้การเคลื่อนไหวของตนแต่หัวทีโลดในวันที่13สิงหาปี1950เคียงคู่กับการตกลงสร้างตั้งแนวลาวอิสระและรัฐบาลลาวต่อต้านกองประชุมดังกล่าวได้ตกลงสร้างตั้งหนังสือพิมพ์ปฏิวัติขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหนังสือพิมพ์ลาวอิสระวันที่6มกราคมปี1956คณะที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศของแนวลาวอิสระได้ไขขึ้นที่แขวงหัวพันได้ตกลงเปลี่ยนชื่อจากแนวลาวอิสระมาเป็นแนวลาวหักษาดเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเมืองเวลานั้นในขณะเดียวกันศูนย์กลางพรรคก็ได้ตกลงเปลี่ยนชื่อหนังสือพิมพ์และโรงพิมพ์ลาวอิสระมาเป็นหนังสือพิมพ์และโรงพิมพ์ลาวหักษาดเพื่อเหตุหน้าที่โฆษณาหับไส้ให้แก่การรวมลาวครั้งที่1ในระยะปี1957หาปี1959โรงพิมพ์และหนังสือพิมพ์ลาวหักษาดได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเหตุหน้าที่ต้นต่อในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ลาวหักษาดที่เป็นปากกระบอกเสียงของพรรคของฝ่ายแนวลาวหักษาดโต้สู้เพื่อความเอกราชสันติภาพและเป็นกลางมาถึงปี1959สภาพทางการเมืองเคร่งตึงรัฐบาลของเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาถูกโค่นล้มเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์และบรรดาผู้นำแนวล้อหักศาสตร์ถูกจับกลุ่มคุ้มขังเข้าคุกคนเข่งซึ่งในนั้นท่านศรีสนะศรีสารและท่านคำภายปุพผาหัวหน้าหนังสือพิมพ์แนวล้อหักศาสตร์ก็ถูกจับเช่นเดียวกันพร้อมทั้งโรงพิมพ์และหนังสือพิมพ์ล้อหักศาสตร์ก็ถูกปิดและยุติการจำหน่ายสั่วข่าวที่เขตปลดปล่อยลาววันที่13สิงหาปี1960ท่านคำไตศิวดลพร้อมด้วยคณะนำคออวได้สร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงของฝ่ายประเทศลาวขึ้นเพื่อให้นาทีคนควยพวกระดมประชาชนลาวบรรดาเผ่าเข้าร่วมการปฏิวัติต้านกับการหุ่งหันของพวกลาวเมื่อขึ้นแบบใหม่และลูกแหล่งตีนมือของพวกเขาอย่างพิลาอาหารวันที่6มกราคมปี1968อยู่ถ้ำแห่งหนึ่งที่บ้านบักทงหน้าไก่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันซึ่งเป็นฐานที่มั่นของการปฏิวัติท่านสุพรรณวงศ์ประธานแนวลาวหักษาดได้ลงนามในมติตกลงของศูนย์กลางแนวลาวหักษาดว่าด้วยการสร้างตั้งสำนักข่าวสารประเทศลาวที่มีตัวหนังสือลาวเขียนย่อว่าคปล.หรือภาษาต่างประเทศว่า KPL ขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาปี1975ซึ่งเป็นระยะกำลังปฏิวัติได้หับไสสนะในขอบเขตทั่วประเทศหนังสือพิมพ์ลาวหักษาดได้กลับคืนมาตั้งสำนักงานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และได้เปลี่ยนชื่อหนังสือพิมพ์มาเป็นหนังสือพิมพ์เสียงประชาชนได้กลายเป็นปากกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคปฏิบัติพลาวุฒิบาทและหน้าที่อันสำคัญของตนอย่างตั้งหน้าไปเคียงคู่กับสื่อต่างๆเป็นต้นแม้นวิทยุกระจายเสียงและหุบเงาประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศศาสตร์ภายหลังกองประชุมใหญ่ครั้งที่3ของพรรคในวันที่2มีนาปี1983ศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ตกลงเปลี่ยนชื่อหนังสือพิมพ์เสียงประชาชนมาเป็นหนังสือพิมพ์ประชาชนจนถึงปัจจุบันโดยได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดแทจากพรรคและรัฐบาลสื่อต่างๆได้รับการพัฒนาและขยายตัวขึ้นอย่างบุญยศยั่งในนั้นคะแนนการโทรภาพซึ่งเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งที่ทันสมัยก็ได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่1ธันวาคมปี1983เป็นน้องใหม่ในวงการถึงว่าได้กำเนิดเกิดขึ้นรุ่นหลังสื่ออื่นย้อนเป็นสื่อที่รวมเอาภาพเสียงการเคลื่อนเองที่มีชีวิตของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานำเสนอซึ่งเป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมอย่างกว้างขวางแนวทางเปลี่ยนแปลงมาอย่างรอบด้านและมีหลักการของพรรคได้นำเอาผลประโยชน์อันใหญ่หลวงมาสู่ประเทศชาติเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนแต่ละแขนงการก็ได้รับการปรับปรุงทางด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อตอบสนองแนวทางนโยบายเปิดกว้างการลงมือกับต่างประเทศถึงว่าจะมีหลายอันบ่ทันพร้อมแต่คณะนำกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมก็ได้ตัดสินใจสร้างตั้งหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทยหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษขึ้นในวันที่7เมษายน1994กำลังกลายเป็นสื่อที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคมนับทั้งภายในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางในปี1994เป็นครั้งที่โทรภาพได้กระจายผ่านดาวเทียมเฮ็ดให้ครอบเขตผู้ชมกว้างออกบ่เพียงแต่อยู่ภายในประเทศหากรวมเอาสหประเทศในขอบเขตและในโลกเรารวมแล้วใน65ปีที่ผ่านมานี้เวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชน
ในเวียงงานพิมพ์จำหน่ายของประเทศเฮาได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งคุณภาพทั้งปริมาณและสามารถประกอบส่วนอย่างสมเกียรติเข้าในภารกิจแห่งการพัฒนาสร้างสาเศรษฐกิจสังคมของประเทศของพวกเฮาได้อย่างดีสมควรคือดังที่พวกเฮาได้เห็นมาแล้วในตอนนี้พวกเฮาก็จะสืบต่อพัฒนาเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายนี้ให้ดีขึ้นทั้งทางด้านปริมาณและทางด้านคุณภาพเพื่อสามารถรับใช้ประชาชนในทุกท้องที่อยู่ในทั่วประเทศของพวกเฮาให้ดีขึ้นกว่าเก่าทางด้านเวียกงานสื่อมวลชนก็จะต้องพัฒนาตนเองให้สมเป็นกระบอกเสียงเพื่อเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายระเบียบการต่างๆของรัฐไปสู่ประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันนั้นก็เป็นเวทีประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้แสดงความคิดความเห็นและความมุ่งมั่นปรารถนาของตนเกี่ยวกับการพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติตามแนวทางนโยบายของพรรคเวียกงานการพิมพ์จำหน่ายก็ต้องพยายามผลิตและสนองสิ่งพิมพ์ที่เป็นประโยชน์มีเนื้อหาสาระให้การบันเทิงให้คุณประโยชน์ในด้านต่างๆให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศพวกเราจะพยายามสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานสื่อมวลชนเรียกเวียกงานการพิมพ์จำหน่ายโดยหลายรูปหลายวิธีการในนั้นรวมทางการสร้างรายรับวิสาการเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายนี้กุมตนเองขึ้นเทื่อละก้าวเลยลดผ่อนการแบกหาบของงบประมาณของรัฐต่อเวียกงานอันนี้ให้ได้เทื่อละก้าวพร้อมกันนั้นก็จะสุกยูการประกอบส่วนของทุกภาคส่วนในสังคมในเวียกงานสื่อมวลชนและเวียกงานการพิมพ์จำหน่ายเห็นให้มีการร่วมมืออย่างดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการร่วมมือระหว่างภายในและต่างประเทศเพื่อยัดแย้งเอาการร่วมมือการช่วยเหลือจากสากลเข้าในการพัฒนาเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนก็คือเวียกงานการพิมพ์จำหน่ายนี้ให้ดีพวกเราจะได้สืบต่อจะใส่ในการก่อสร้างบุคลากรให้แก่เวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนและเวียกงานพิมพ์จำหน่ายนี้ให้ดีเฮ็ดให้นักข่าวของพวกเราโดยเฉพาะแม่นักข่าวหนุ่มของพวกเรามีคุณทัศน์การเมืองที่ดีหับประกันและพร้อมกันนั้นก็มีวุฒิทางด้านวิสัยเฉพาะการข่าวนี้ให้ดีและสามารถตอบสนองความเห็นห้องต้องการของยุคสมัยเสื่อมโยงนี้ได้นอกจากนั้นพวกเราจะได้จะใส่สร้างบรรดานิติกรรมและระเบียบการลุ่มนิติกรรมลุ่มกฎหมายต่างๆให้เพียบพร้อมเพื่อรับใช้ให้แก่กันคุ้มครองเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนและเวียกงานพิมพ์จำหน่ายนี้ให้ดีรับประกันให้ไปถึงทิศถึงทางรับประกันให้เวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนและเวียกงานพิมพ์จำหน่ายนี้สามารถเฮ็ดร้อนหน้าที่ของตนเองในสภาพการใหม่แห่งการเชื่อมโยงสากลนี้ตลอดระยะ65ปีผ่านมาเวียกงานสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายได้รับการพัฒนาและเติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวๆมาสื่อสิ่งพิมพ์ได้เพิ่มขึ้นถึง107ฉบับในนั้นมีหนังสือพิมพ์17ฉบับเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน11ฉบับมีทั้งภาษาลาวภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งและมีวารสารทั้งหมด100ฉบับนับทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศมีโรงพิมพ์ห้านพิมพ์และห้านออกแบบการพิมพ์ทั้งหมด112แห่งในนั้นมีโรงพิมพ์ของรัฐ7แห่งเอกชน105แห่งบริษัทออกแบบโฆษณา8แห่งมาถึงปี2014จัดพิมพ์ปึ้มได้ทั้งหมด 19,850,340 หัวมาในปี2015นี้วิทยุกระจายเสียงได้เพิ่มขึ้นถึง63สถานีในนั้นอยู่ศูนย์กลางมี11สถานีเทศบาลแขวง19สถานีและเมืองมี33สถานีการกระจายเสียงทางภาคพื้นดินในระบบ AM และ FM กวมเอา90ส่วนห้อยของพื้นที่ทั่วประเทศส่วนการกระจายผ่านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตกวมเอาห้อยส่วนห้อยของพื้นที่ทั่วประเทศและยังได้กระจายไปอีกหลายประเทศในโลกส่วนโทรภาพมีทั้งหมด37สถานีอยู่ศูนย์กลาง9สถานีในนั้นมีของเอกชน3สถานีคือ Loud Star, MV Loud และ TV Loud อยู่แขวงมี11สถานีสามารถแพร่ภาพทางภาคพื้นดินกวมเอา80ส่วนห้อยของพื้นที่ทั่วประเทศนอกนั้นยังมีสถานีถ่ายทอดโทรภาพเวียดนาม VTV 4และสถานีถ่ายทอดโทรภาพ CCTV 4 CCTV News ของสปจีนเพื่อยกสูงคุณภาพของเวียกงานสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายให้น้ำมือเข้มแข็งและวังไว้ท่านการขึ้นกว่าเก่านั้นในซุ้มปีต่อหน้ากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้มีแผนพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายเป็นต้นแม้นการพัฒนาบุคลากรการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างการคุ้มครองการค้นคว้ากลไกและนิติกรรมต่างๆ
สืบทอดพันธุ์หัวมือกับต่างประเทศและองค์การจัดตั้งสากลตามแนวทางการต่างประเทศของพรรคและรัฐบาล